ข่าววินาทีที่คือฟุตบอลไทย by Manuel Poking Style ประจำวันที่23พฤศจิกายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเราบันทึกข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้กันก่อนครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างฟุตบอลไทยเที่ยงคืนวันนี้เปิดโฉม CDM 3แข้งมาดามแป้งเตรียมจะส่งชื่อลาดแชมป์ AFF Cup ในครั้งนี้โดยงานนี้ผมทางทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของ Manuel Poking อยู่ระหว่างเตรียมทีมลุยศึก AFF Cup 2020ที่ประเทศสิงคโปร์มีเป้าหมายเดียวก็คือการทวงคืนแชมป์จากเวียดนามโดยทีมชาติไทยเตรียมส่งรายชื่อ30คนสุดท้ายชุดล่าแชมป์ AFF Cup 2020ในครั้งนี้ซึ่ง3แข้งตำแหน่งเซนเตอร์ดิเฟนซีฟมิดฟิลด์คาดกันว่ามาดามแป้งนุพันธ์ล่ำซำจะส่งชื่อล่าแชมป์ AFF Cup 2020ในครั้งนี้ประกอบไปด้วยสารัตน์จุเย็นกองกลางตัวคุมจังหวะจากทีมไทยลีกจากทางบีจีปทุมคนที่2ก็จะเป็นทิติพันธ์พ่วงจันทร์กองกลางไดนาโมสไตล์บ็อกซ์ทูบ็อกผ่านเวทีเจลิกสูงสุดของทางญี่ปุ่นมาแล้วจะทั้งทรูแบงคอกและคนสุดท้ายดาวรุ่งพุ่งแรงอนาคตของวงการฟุตบอลไทยอย่างแท้จริงอย่างทางพิธิวัฒน์สุจิตธรรมกุลกองกลางจอมแกร่งที่ผ่านเวทีเอเชียมาแล้วมากมายในครั้งนี้เป็นดังว่างานนี้มาดามแป้งและผมเอาจริงเอาจังจัดหนักจัดเต็มให้เลยเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากทีมแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับทีมชาติไทยเปิดชื่อ30รายชื่อลุยศึก AFF Cup จะเอาแชมป์จงได้ในครั้งนี้โดยงานนี้ทางทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของมาดามแป้งนพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยและก็มาโน่โพกิ้งนะฮะหัวหน้าโค้ชเตรียมนำทีมชาติไทยลุยศึก AFF Cup 2020ที่จะมีการแข่งขันกันขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่5ธันวาคมถึงวันที่1มกราคมปี65มีเป้าหมายเดียวกันก็คือต้องพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์ให้ได้ในครั้งนี้สันเดียวเท่านั้นและเตรียมจะส่งรายชื่อ30คนสุดท้ายให้กับทางสมาคมฟุตบอลไทยและก็ AFF ไกลวันที่24พฤศจิกายนที่ถึงนี้โดยล่าสุดก็มีกระแสลือเป็นอย่างมากมาว่า30รายชื่อสุดท้ายจบมาหน้าตาแบบนี้พอจะคว้าแชมป์ได้ไหมงานนี้เริ่มจากผู้สัมประตู3คนจะมีชัชชัยบุตรพรหมจากทางบีจีศิวรักษ์เทศสูงเนินจากทางบุรีรัมย์และก็กวินธรรมจันทร์จากทาง OH ลวนส่วนกองหลัง11คนก็จะมีแยกเป็นแบ็คขวาจำนวน3รายได้แก่ทิสตองโดจากทางทรูแบงคอกนฤบดินทร์วีระวัฒนโตดมจากทางบุรีรัมย์และก็สันติภาพจันทร์งอมนะฮะจากทางบีจีปทุมต่อมาก็จะเป็นเซ็นเตอร์แบ็ค5คนก็จะมีมอนิเอลชอมเบียจากทางทรูแบงคอกสุพรรณทองสงจากทางสุพรรณบุรี FC พันษาเหมวิบูลจากทางบุรีรัมย์ธนบุญเกษารัตน์จากการท่าเรือ FCและก็ทางโจธานเข็มดีจากทางโอเดนเซ่บีเคและสุดท้ายต่อมาแบ็กซ้าย3คนจะเป็นธีรธรมทันจากทางยูโกฮาม่าเอฟมาริโนสเควินเดรมลัมจากการท่าเรือ FC และก็จักริดลาบตระกูลนะฮะจากทางบุรีรัมย์ส่วนกองกลางนั้นก็จะมี12คนก็คือกองกลางตัวรับ3คนได้แก่สารัตน์อยู่เย็นจากทางบีจีปทุมธีรพันธ์พ่วงจันทร์จากทางทรูแบงคอกและก็พิธีวัฒน์สุจิตธรรมกุลจากทางเชียงรายปีขวา2คนก็ได้แก่จักริดภารพลจากทางขอนแก่นยูไนเต็ดและก็เอกนิษฐ์ปัญญาจากทางเชียงรายเต็ดส่วนกองกลาง5คนนะฮะก็จะมีชนาธิปสงกสินจากทางคอนเซนซัปโปโรธนวัฒน์สุจิตถาบรจากทางเลสเตอร์ซิตี้พิรดลชำรัศมีจากทางบุรีรัมย์ศิวกรเตียตะกุลจากทางสิงห์เชียงรายและก็วรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญจากทางชลบุรี FC ส่วนปีกซ้าย2คนก็จะเป็นสุภโชคสารชาติจากทางบุรีรัมย์และก็บดินภารานะฮะจากการท่าเรือ FC ส่วนกองหน้า4คนนั้นก็จะมีธีรศิลป์แดงดาจาก BG ปทุมสุพนัทเหมือนตาจากทางบุรีรัมย์อาทิศักดิ์ไกรสอนจากทางเมืองทองและก็สุภชัยใจเด็ดจากทางบุรีรัมย์ในครั้งนี้แต่อย่างไรก็ตามต้องรอประกาศกันเป็นทางการอีกครั้งจากทางสมาคมฟุตบอลไทยในครั้งนี้ครับนานะผมนี่นะฮะก็เป็น30รายชื่อที่คาดกันว่าจะดึงเข้ามาร่วมทีมชาติไทยในครั้งนี้ก็ต้องรอดูคุณต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับธนวัฒน์ตัวจริงนะในการดวลแทมฮอตสเปอร์ในครั้งนี้โดยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามีนักเตะทีมชาติไทยถูกส่งลงสนามที่ยุโรปโดยจะหนูกันธนวัฒน์ซึ่งจิตถาบรสวมเสื้อหมายเลข10ลงสนามยืนตัวจริงคุมเกมแดนกลางกับทางทีมเลสเตอร์ซิตี้อยู่23ปี
ซึ่งเปิดบ้านรับการมาเยือนของเทอร์เนมฮอสเปอร์ในศึกฟุตบอลเมริกิต2ในครั้งนี้เกมนี้ต้องการรับบทบาทเป็นผู้เล่นเพลย์เมเกอร์ตัวทำเกมให้กับทีมผลปรากฏว่าเลสตี้ยุ้ย3ปีเปิดบ้านพ่ายแพ้ต่อทางเทอร์เนมฮอสเปอร์เป็นต่อ4โดยทางเลสเตอร์นั้นได้ประตูขึ้นนำเร็วจากทางมัสวันไฮแต่หลังจากนั้นเทอร์เนมฮอสเปอร์ก็มาได้4ประตูรวดทางวัตคอร์ดแล้วก็ไวช์แล้วก็โอเมโรนะฮะซึ่งทำให้เลสเตอร์ซิตี้นั้นพ่ายไปแบบน่าเจ็บใจ1ต่อ4ในเกมนี้ส่วนอีกคู่ก็จะเป็นชานรงค์พรมสีแก้วนรุกชาวไทยที่ค้าแข่งในลีกสเปนของยุโรปซึ่งทางนี้นะผมทางอูนิโอนอาดาเบเปิดบ้านเอาชนะซีดีมอนเตเรสยูเจกไป1ต่อ0ในครั้งนี้ซึ่งเป็นการคว้า3แต้มสำคัญยังไม่แพ้ใครจิตนัดติดต่อกันยึดตำแหน่งจ่าฝูงอย่างเดียวแน่นณขณะนี้ซึ่งแมตช์ต่อไปก็มีคิวออกไปเยือนเลกาเนสบีคืนวันที่29พฤศจิกายนแฟนบอลไทยร่วมส่งแจงใจแรงเชียร์ถึงชานรงค์พรมสีแก้วคนนี้กันนู่นครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเปิดโฉม2วิงแบ็กซ้ายสู่ทีมชาติไทยแทนโควต้าแบ็กชุนบุกฮุนไดมอเตอร์โดยหลังจากที่ทางสโมสรชุมพรคนไดมอเตอร์ทีมยักษ์ใหญ่ของทางเคลิกเกาหลีใต้ส่งหนังสือถึงสมาคมฟุตบอลไทยระบุว่าไม่สามารถที่จะปล่อยตัวศาสลักไหประโคนแบ็กซ้ายในสังกัดมาร่วมทีมชาติไทยในศึก AFF Cup 2020ในครั้งนี้ได้ล่าสุดก็มีกระแสมาแรงว่า2แบ็กซ้ายจากทาง2ทีมยักษ์ใหญ่ไทยลีกเตรียมถูกดึงตัวเข้าสู่ทีมชาติไทยลุยศึก AFF Cup แทนโคต้าวิงแบ็กชุนบุกคนไดมอเตอร์รายนี้ที่ไม่สามารถมาร่วมทีมได้โดยรายแรกก็จะเป็นเควินเดรมลัมริมเส้นซ้ายลูกครึ่งไทยสวีเดนวัย4ปีจากสโมสรการท่าเรือ FC ดีกรีทีมชาติสวีเดนชุดเยาวชนกำลังจะได้รับโอกาสในการกลับคืนสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันอีกครั้งหลังจากห่างหายจากการลงสนามกับทางทัพช้างศึกไปอย่างนานส่วนคนที่2ก็จะเป็นจักริดลาบตระกูลที่กำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทางบุรีรัมย์ตอนนี้เป็นการหลักสำคัญทางฝั่งซ้ายบนชินปราสาทสายฟ้าณเวลานี้ก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปว่า1ใน2คนนี้ใครกันที่จะมีชื่อใน30รายชื่อสุดท้ายไปได้แชมป์ AFF Cup 2020ที่ประเทศสิงคโปร์ที่จะถึงในอีกไม่กี่สัปดาห์ที่จะถึงนี้เป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันนะฮะว่าจะเป็นใครกันแน่เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันอยู่ครับแข้งรวยที่สุดในโลกถูกชี้เป้าให้ลุยศึกเจลิกโดยโตเกียวสปอร์ตได้ออกมาเปิดเผยถึงอนาคตของฟาอิกโบเกียนักเตะทีมชาติบรูไนวัย3ปีที่เคยสังกัดเชลซีเลสเตอร์ซิตี้และก็ปัจจุบันโยกไปค้าแข้งให้กับทางโมริติโมในโปรตุเกสซึ่งเป็นนักเตะที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกคนหนึ่งเนื่องจากโบเกียเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่มีทรัพย์สินประมาณราว 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐมากกว่า 600,000 ล้านบาทฐานะราชวงศ์บรูไนโดยสื่อของอังกฤษ Athletic ยกให้เป็นชายที่ร่ำรวยที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลซึ่งฟาอิกโบเกียนั้นเคยผ่านเส้นทางฟุตบอลระดับเยาวชนในสโมสรยักษ์ใหญ่ของอังกฤษหลายรายทั้งอาร์เซนอลเชลซีและก็เลสเตอร์โดยการสัญญา3ปีกับทางเลสเตอร์ในปี2016แต่ไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมทีมชุดใหญ่จึงตัดสินใจออกจากทีมไปเมื่อหมดสัญญาและก็ไปค้าแข่งกับทางมาติโมในลีกโปรตุเกสซึ่งก็ต้องต่อสู้เพื่อก้าวไปสู่ชุดใหญ่ณปัจจุบันนี้ก็ยังลดเล่นอยู่กับทีมสำรองของสโมสรอยู่นั่นเองแม้จะมีอุปสรรคมากมายนะฮะถึงอย่างนั้นก็ตามทีฟาอิกโบเกียคนนี้ก็ยังเฝ้าฝันถึงความสำเร็จในการเล่นฟุตบอลอาชีพโดยเขาได้บอกว่าพ่อแม่ของผมคอยช่วยทำให้ความฝันของนักฟุตบอลของผมเป็นจริงด้วยการให้กำลังใจและก็สนับสนุนมันอาจจะเป็นเรื่องยากในเวทีระดับยุโรปนะแต่ก็พร้อมที่จะต่อสู้กันต่อไปโดยคอลัมนิสต์ฟุตบอลชื่อดังอย่างทางราฟาเอลเวียดนะฮะได้ออกมาแสดงทัศนะบอกว่านั่นเป็นเหตุผลที่ฟาอิกโบเกียควรจะไปเล่นที่ลีกเอเชียเพื่อเล่นกระทั่งลีกที่เหมาะสมกับระดับความสามารถเพื่อพัฒนาตนเองให้กลับมายิ่งใหญ่กันอีกครั้งและนี่ก็เป็นข่าววินัยเที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายมาโนโปกิ้งสไตล์ประจำวันที่23พฤศจิกายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ